วยมากเลยพาไปดูบรรยากาศอันนี้เป็นครัวซองเลยค่ะเราเข้ามาในร้านขนมจีนก็มาเขาจะจัดขนมจีนมาให้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในร้านนะคะวันนี้คนเยอะมากๆเป็นวันอาทิตย์นะคะนี่คือเรากินหมี่ทอดอันนี้เป็นเย็นตาโฟสามพี่น้องนะคะที่ขายกันมาแบบ 40-50 ปีแล้วนะคะดูสิทุกคนโอ้ my god เครื่องปรุงเขาน่ารักมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะใหม่พามาที่ศูนย์รวมร้านอาหารของจังหวัดภูเก็ตนะคะอันนี้เป็นหมี่หงเตี้ยนหมี่เอวโหโอเอวโลบะเครื่องในหมูทอดน่ากินมากเลยอ่ะปลาเปี๊ยะสดก็จะเอามาทำเป็นหน้ารองเท้าแบบนี้สวยมากเป็นงานฝีมือนะแฮนด์เมดล้วนๆเลยคู่นี้ก็ประมาณ 2,000 กว่าบาททุกคนคะเรามาถึงทางเข้าแล้วนะคะเท่าที่สังเกตมาคือของที่ขายนี่นะไม่โหลแทบไม่ซ้ำที่สำคัญมีความชิคและเก๋กว่าเชียงใหม่เยอะมากๆอยากให้ลองมานะคะไปดูกันต่อซื้อไปลองท้องกันก่อนนะ